สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนสอง6หนะครับก็วันนี้ก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในช่วงอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนหลายท่าน อยู่กับบ้านกันนะครับแต่ก็มีสมาชิกหลายท่านเดินทางไปต่างจังหวัดพักผ่อนต่างจังหวัดไปทําธุระกับครอบครัวนะครับสมาชิกที่อยู่ที่บ้านแล้วเปิดนะครับมือถือฟังนะครับรายการเลขนําโชคจากราศีประจําวันก็วันนี้ก็ขอให้นะครับพักผ่อนกับครอบครัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับแบบชิลๆนะครับรีแ,รกแลกซ์รีแ,รกแลกซ์แ,แล้วก็ นะครับวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อจะนะครับไปลงทุนหารายได้กันนะครับก็เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนนะครับก็ขอให้แฮปปี้นะครับซันเดย์กันนะครับโอเคเรามาดูนะครับเรื่องของอเลิกประจำวันกันก่อนละกัน อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนขึ้น8ข้าเดือน12วันนี้เลิกนะครับบนเป็นภูมิปาโลเลิกนะครับภูมิปาโลเนี่ยเป็นเลิกผู้รักษาแผ่นดินนะครับก็จะเป็นเลิกที่ดีนะครับต้นๆเลยเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบนะครับเปิดร้านเปิดล่วงนะครับทำ กิจการต่างๆนะครับการมงคลรวมถึงถอยรถถอยลาแต่งงานนะครับเสี่ยงโชคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับแล้วก็เลือกร่างเป็นเทสาตีแห่งเลิกนะครับเลิกภูมิปโลเป็นผู้รักษาแผ่นดินเทสาตีนี้คือเลิกข้ามแผ่นดินนะครับหรือเลิกข้ามท้องถิ่น ็เป็นเลืกที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นไปเรื่องของการลงทุนการลงทุนต้องลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนนะไม่ได้แปลว่าต่างประเทศอย่างเดียวนะต่างถิ่นต่างแดนข้ามท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่หลักของเรานะครับเราต้องไปลงทุนที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่หลักของเราฉะนั้นถ้าเราไปลงที่ที่ อันนะครับไกลออกไปหน่อยเนี่ยโอกาสความสําเร็จเนี่ยมีสูงนะครับสมัยก่อนไม่มีการลงทุนแบบโซเชียลแบบนี้นะครับดันะั้นเรื่องนี้เขาก็จะเหมาะให้กับคนที่ทามาค้าขายนะครับพวกเขาเรียกว่าพ่อค้าเี่นะครับไปขายตามหัวเมืองต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองนะครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเคยดูพวกหนังนะครับกรุงศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะครับ อ่านครเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับพิษณุโลกอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองเป็นจังหวัดนี่ยสมัยก่อนมันเป็นเมืองเป็นอาณาเขตของแต่ละเมืองนะมีผู้ปกครองเมืองนะครับก็ฉะนั้นถ้าสมมตินะครับจากพิษณุโลกเนี่ยเดินทางต่างถิ่นต่างเมืองกันเนี่ยก็ต้องไปขายที่เพียงใหม่หรืออาจจะไปที่นะครับ ตากสุขโขทัยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยจ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราดิมันเป็นเขตนะครับเราอยู่นะครับผมอยู่บางนานตอนนี้ผมก็นะครับไปทํางานแถวบางแคนะครับตอนนี้ก็ไปถึงนนทบ,บุรีแล้วนะครับแถวปากเกร็ดก็อันเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนเราอยู่บางนาแล้วเราลงทุนลอตเตอรี่เนี่ย ลอตเตอรี่ตนนี้นะครับเขาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยของฉลากอยู่ที่สนามบินน้ำนนทบุรีนะครับอันนี้ยิ่งโอเคใหญ่เลยนะครับถือว่าเข้าทฤษฎีของเลิกเทสาตีตอนเย็นเนี่ยเราลงทุนฮานอยเนี่ยโอโอจีมินนะครับฮานอยเวียดนามเนี่ยนะครับอันนี้ต่างแดงชัดๆเลยนะครับชัดเจนมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเลิก เรื่องเลิกนะครับเลิกงามยามดีเลิกต่างๆเนี่ยมีมาตั้งแต่ดึกจำบันนะครับเป็นหลายร้อยปีมาแล้วนะครับสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะครับก็อืมเราเพิ่งนะครับตอนที่ผมเจกผมยังได้ยินยามเคาะนะครับเมงเมงเมงอยู่เลยนะเขาเรียกว่าสีอ่าจะเป็นจานกระมังหรือระคังบอกยามอยู่เลยนะครับ ยามหนึ่งยามสองก็ว่ากันไปก่อนหน้านี้เขาก็ใช้ดูดวงดาวเอานะครับถ้าจะออกเดินทางถ้าจะทําศึกสงครามก็ต้องใช้ยามยามชเวดากองนะครับในการที่เราจะดูวางแผนเลือกงามยามดีต่างๆในการที่จะออกไปทํากิจการศึกสงครามต่างๆนะครับฉะนั้น เรื่องเลิกต่างๆนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับนะครับผมศึกษานะครับเรื่องของโหราศาสตร์ก็ไปต้องไปเรียน,นไปฟังเรื่องของดาราศาสตร,ร์เพิ่มตั้งแต่สมัยองค์รัชกาลที่สี่แล้วเรื่องของดาราศาสตร,ร์นะครับในการอิสูจน์นะครับพิสูจน์ทราบเรื่องของดาวต่างๆดังนั้นอย่างดาว ดาวที่เป็นจุดศูนย์กลางก็เป็นดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมะีดาวที่เป็นบริวารล้อมรอบนี่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็มีดาวพุธอยู่ใกล้โลกดาวศุกร์ที่เราเห็นเป็นดาวประกายพฤกทุกดาวที่บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับก็จะโดนกําหนดเป็นเรื่องของอิทธิพลของตัวเลขหมดเลยแม้แต่โหราศาสตร์สากลเขาก็มีสอนมีการเปิดการทํานายเหมือนกันนะครับเนปจูนพูโต ยูเรนัสทงนี้นะครับอชื่อแต่และอย่างก็แปลมาก็จะเป็นดาวทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่แหละศูนย์ถึงเก้านะครับเดือนเนี่ยจริงๆก็น่าจะมาจากโหสตร์สา,ากลน,นะครับทังเดือนเมษาเนี่ยเราเป็นราศีเมษใช่ไหมครับพฤษภาก็ราศีพฤกษภนะครับไอที่ตรงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นราศีกรกฎเนี่ยก็เดือนกร,รกฎาคม ที่ไม่ตรงมากแต่ว่ามันก็เป็นราศีจากเดือนอะอย่างราศีเดือนธันวาเนี่ยทําไมเขาไม่ใช่เป็นราศีธน,นะนะราศีธนนะแต่ทําไมไปอ่านหรือราศีธันก็ได้นะแต่ว่าเขาไปตั้งเป็นราศีธนูนะครับราศีธนูนี่ก็จะมีเขาเรียกว่ารูปนะครับสัญลักษณ์จะเป็นคนขี่ม้านะยิงธนูนะครับอย่างเนี้ยอย่างอ มกราเขาก็เป็นราศีมมงกรอย่างเงี้ยอ่าเราก็เพี้ยนเรียกเป็นราศีมังกรกันครับจริงๆแล้วก็คือเดือนมกราคมครับราศีกุมราศีมีนนี่ตรงครับราศีพิจิกก็ตรงนะพิจิกคือพฤศจิกายนนะครับราศีตุลก็ตุลาราศีกันก็กันยาราศีสิงห์ก็สิงหาคมนะครับราศีมิถุนหรือเมถุนก็เป็นราศี เดือนมิถุนายนนะครับจริงๆก็มาจากสิบสองเดือนดีๆนี่แหละนะครับหราศาสตร์หราเนี่ยนะครับหเนี่ยแปลอาหเนี่ยนะครับก็แปลว่าอาทิตย์นะครับแล้วก็ลาเนี่ยย่อมาจากคําว่าราตีนะครับหรลาย่อมาจากคําว่าอาทิตย์จันทนะครับก็กลางวันกลางคืนนะรจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องราวของ โลกเราใบนี้นี่แหละที่เกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็พูดคุยกันนะครับวัานอาทิตย์เราก็หุ้นน้อยหน่อยแต่เราก็อยู่ว่างๆว,วันนี้เราคิวๆอย่างที่บอกไปเราก็มาฟังข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันนะครับเอ,อย้อนไปดูของเมื่อวานนิดนึงนะครับวันที่สิบแปดมันเสารท์ 18. ที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับก็ผมให้นะครับดาวนะครับ ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวจัน์ทรเป็นโชคลาภแล้วก็มีดาวการเงินเป็นดาวพุธเล็กสี่ดาวสุขเลขกหนะครับตั้งแต่เดือนธันวาไปเนี่ยนะผมว่าเดี๋ยวผมจะปรับาการวางตัวเลขนิดนึงนะครับจริงๆรูปแบบตัวเลขจะวางแบบนี้แหละแต่การออกตัวเลขเนี่ยผมก็จะใชให้หลักของการเข้าไปดูนะครับนะวาง คือไส้ในดาวดาวไหนที่เด่นอย่างสมมุติดาวการเงินเนี่ยถ้าดูไส้ในแล้วดาวการเงิน,นมีพลังมากกว่าดาวโชคลาภหรือมีพลังมากกว่านะครับดาวเจ้าเลิกผมก็จะเอาดาวการเงินมาวางเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราต้องหลักการคำนวณคือดาวไหนเด่นเราต้องเอาขึ้นมาวางเป็นหลักเพื่อให้ท่านผู้ชมถูกถามว่าทําไมไม่ทําเลยผมเก็บสถิติมาสี่ห้าเดือนละค่อยๆดูค่อยๆดูธันวานเนี่ยมัน มีความเหมาะสมในเรื่องของพลังดาวแล้วก็จังหวะนะครับเลือกที่มันนะครับมีความชัดเจนโดยเฉพาะอ่ะผูกดวงกับตัวผมนะครับเดือนพฤจิกาพลังผมยังอ่อนอยู่ตุลาพฤจิกาฬเนี่ยผมกันยาตุลาพฤจิกาเนี่ยอยังอยู่ในช่วงที่ดวงอ่าดาวที่เสียผมยังไม่ได้โคจรย้ายออกไป จะเริ่มย้ายก็ปลายเดือนพฤศจิกาธันวาจะเริ่มมีพลังขึ้นดังนั้นตัวผมพลังอ่อนที่ผ่านมาทําอะไรก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นก็เลยยังไม่อยากทําอะไรเต็มสตรีมเต็มอ่าสปีกมากนักนะครับก็รอเลิกที่ดีธันวาเริ่มจะขยับแล้วมัก,การานี้เริ่มจะจัดเต็มเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีๆมากๆของเรานะครับก็ จะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมเอาดาวการเงินมาให้อ่าในวันนี้นะครับยกขี้อยากให้ฟังนะฉะนั้นถ้ามันมีพลังเราอย่าไปติดยึดเลยว่านะว่าเมื่อก่อนให้ดาวอยอดเลือดกับโชคลาภเท่านั้นเราก็สลับขึ้นมาแทนดาวที่ไส่ในพลังถดถอยแล้วหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะ,ะมามันจะน้อยกว่าการเงินการเงินไม่ได้ขี้เลยนะครับ ดาวการเงินเนี่ยการเงินก็หมายถึงเรามาลงทุนเราก็ต้องการเงินอยู่แล้วงั้นเราจะเลือกเลขพวกนี้มาทําไมเราก็เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่นานพอสมควรแล้วเราเลือกดาวการเงินมาทําไมถ้าเขามีพลังแล้วเราไม่เอามาให้เป็นตัวเลขหลักเราแค่เอาเป็นตัวประกอบอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยวจะยกตัวอย่างวันนี้ให้ดูเหมือนกันว่าถ้าเอาที่จะดีนี้มาใช้อ่าในช่วงนี้เลยอเลขก,ก็เข้าเยอะพอสมควรงั้นเลขติดนี้เราเก็บไว้อายุตัวอย่างให้ดูนะครับ เมื่อวานเนี่ยดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์การเงินคือสี่กับหกนะครับดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งนะครับการเงินสี่หกแล้วก็โชคลาภเป็นเลขสองไปดูผลฮานอยกันนะครับผลฮานอยอาสามตัวบนนะครับฮานอยพิเศษนะครับก็โทษฮานฮานอยเฉพาะกิจนะครับเรื่องจะฮานอยพเเฉพาะกิจเลยาสามตัวบนนะสี่สามหกเห็นไหมครับ ดาวการเงินสี่กับหกมานะครับอ่าสี่ไปหลักร้อยก็จริงอ่ะแต่มาหกตัวหนึ่งโอเคเราเข้านะครับล่างนะครับเก้าสองดาวโชคลาภเราเข้าที่ข้างล่างไปดูฮานอยพิเศษนะครับสามตัวบนสามแปดหกเฮ้ยครับดาวการเงินเข้าล่างนะครับหกเก้าอ่าดาวการเงินก็เข้าอีกที่ผมวงสีฟ้านี่คือดาวการเงินนะ ฮานอยปกตินะครับบนสามเจ็ดหนึ่งอันนี้เข้าดาวเจ้าเลิกเรานะครับที่เราให้รูดไว้หนึ่งกับสองก็เข้าที่ฮานอยพิเศษฮานอยพกิจทษทีนะครับเฉพาะกิจข้างล่างสองเข้าไปแล้วหนึ่งเด้งจามาเข้าฮานอยปกติหนึ่งอีกหนึ่งเด้งข้างล่างไม่เข้านะครับออกห้าห้าเนี่ยห้านอยเนี่ยไม่ธรรมดานะ เจ้าแม่ดังต่างๆเนี่ยให้รัฐบาลแม่นๆนะพอมาให้ฮานอยมาตำเราเนี่ยจะเดี่ยงกันเป็นแถวแล้วเพราะว่ายิ่งใครดังนะเจ้ามือเนี่ยเขารู้นะเขาดูนะเขามีลูกน้องมีฝ่ายเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ดูนะถ้าได้คนดังให้นะแล้วคนเล่นตามเยอะเนี่ยเขาล็อกเลยนะครับคุณมาดูที่ฮานอยวีพีสข้างบนสองห้าห้าเห็นไหม อ้าน้อยปกติเพิ่งออกค้าห้าไปออกห้าห้าอีกเนี่ยครับก็ไไปดูข้างล่างนะครับหกเก้าถ้าน้อยพิเศษเพิ่งออกหกเก้าไปนะครับหกเก้าซ้ำห้าห้าซ้ำในหลักคณิตศาสตร์นะโอกาสที่เลขจะออกซ้ํากันนะไม่ได้น้อยนะโมเมนตัมมันนะแต่เนี่ยไอ,อ้พวกเลขหวยพวกนี้ทําไมมันออกซ้ํากันแต่และหวยเนี่ยออกซ้ํากันได้จังเลยถ้ามันไม่โดนกําหนด จากฝีมือของ AI AI มันเกิดขึ้นจากไหนก็เจอจากคนไปตั้งนะครับให้ตัวเลขมันออกโดยที่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าแรนดอ m มแรนดอมคือให้มันสุ่มออกโดยธรรมชาติของมันหยุดตรงไหนออกตรงนั้นเด็กเดๆเ,เคยกินโรตีไหมเอาเงินนะครับหยอดเข้าไในตู้เข็มมันก็หมุนไปตกหนึ่ง ชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นนะครับอันนี้เด็กเราเล็กๆเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราก็ไปกดหยอดสนุกนี่นะสองได้ได้สองชิ้นสามชิ้นจากได้ชิ้นเดียวแต่พอติดมากๆนะเจอพ่อค้าเจ้าเล่ฉลาดนะเขาก็ไปล็อกถ่วงเข็มมันนะกดหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่เกินสองชิ้นตลอดะนไม่เคยได้ห้าชิ้นเลยเพราะว่าเขาก็ไปตั้งไอตัวลานมันไว้ให้มันวิ่งมีถึกสักที อันนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากการบุญ้วยธรรมชาตินะครับก็เห็นไหมครับฮานอย VIP นะครับสองปุ่มน้อยใจายามาอยู่หลักร้อยนะก็หลุดไปอ้าวแต่ยังดีนะข้างล่างออก69กก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวการเงินของเราสรุปแล้วก็ดาวการเงินถ้ามืวานใช้สูตรที่ผมบอกเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้นะเข้าฮานอยเฉพาะกิจนะสี่หกอ่าเข้าหกบนนะครับสามหก แล้วก็เข้า86บนอีกแล้วก็เข้า6ล่างนะฮะ69แล้วก็ไปเข้า69ที่ฮานอย VAP เดี๋ยวเพิ่งงงนะครับคืออธิบายบังหเห็ีว่าต่อไปถ้ามีพลังเราจะจัดแบบนี้ฉะนั้นที่ให้ดูก็คือดาวการเงินเรามาดีเหลือเกินแต่ถ้าผมเอาดาวการเงินไปเป็นไม้ประดับเนี่ยเสียของจริงๆเลยนะครับทัน่ามีการทำงานที่มีการพัฒนาแน่นอนนะ ดาวพระหูเนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาต้องการให้เรามีการพัฒนาให้มีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันถึงจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันดีอะ่ะเราก็ปรับนะเราทำมาเจ็ดปีละดังนั้นเราก็ต้องมีการนะครับนำความรู้เราให้มันต่อย,ยอดขึ้นมาไม่ใช่อยู่กับที่เราทำมาเป็นเจ้าแรกๆเดี๋ยวนี้ก็ททำเป็นร้อยๆเว็บแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับ อย่าว่าแต่กูร้วางตัวเลขเลยคุณเชื่อไหมผมมีพักพวกเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสองฝั่งอะฝั่งที่เป็นคนแทงคนซื้อฝั่งที่ให้ตัวเลขแล้วฝั่งที่เป็นเจ้ามือรับตัวเลขอะเรารู้หมดอะเจ็ดปีที่เราทํางานถามว่าเราจะอยู่ในกาลาเหรอเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าท่องเว็บไปเยี่ยมชมกันหน่อยนะครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไม่ใช่มไม่ทํางานนะเขาก็ไปปิดเว็บนะครับเดือนเดือนนึงหลายร้อยเว็บนะ เว็บเล็กๆแล้วคุณเชื่อไหมล่ะปิดไปมันก็มีเปิดใหม่ปิดไปร้อยมันเปิดขึ้นมาสามร้อยผมกำลังจะบอกว่ามีเขาเรียกว่านักลงทุนนะครับมาเปิดเว็บกันเยอะเพราะว่าเนื่องจากอดีมาซับไพ่คนลงทุนเยอะ,ก,ยอะ,ก,ยอะก็มีคนซื้อเยอะก็มีคนเป็นเจ้ามือรับเยอะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาในบ้านเราเพราะออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็มาเติบโตทางออนไลน์กันเยอะ ฉะนั้นาการลงทุนที่ผมบอกมันไม่ง่ายฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลักวิชาเนี่ยเราก็สู้ยากเราก็จะได้กําไรยากแม้แต่เรามีหลักวิชาเนี่ยบางทีนะครับมันก็เจอ,อการที่กําหนดตัวเลขที่จะหนีเราได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมอีเขาเรียกว่าเราจะทํางานตรงเนี้ย เราเห็นแล้วเนี่ยคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนอะ่ะถ้าเราจะเลือกฝั่งผู้ซื้อเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลการทํางานวางตัวเลขให้มันตอบโจทย์ของคนซื้อให้ได้นะครับเมื่อเขาได้ตัวเลขไปซื้อแล้วก็มีไรายได้เขาก็จะมาติดตามเรานะครับวันนี้มีข้อมูลนะครับมานําเสนอมาฝากสําหรับสมาชิกที่เป็น FC นะครับวันหนึ่งดู2,000กว่าคนนี้ก็ happy แฮปปี้ละเพราะว่าอะไร เพราะว่าโอ้คนที่ทํารายวันนะครับเรื่องของตัวเลขคาน้อยเนี่ยเยอะมากๆเลยอัน,นั้นถ้าไม่โอเคจริงเนี่ยบางคนด,ดูดูหลักสิบนะดูหลักร้อยผมเองแรกๆก็ดูหลักร้อยแหละเพราะว่าผมไม่ได้จัดบ่อยเอาตรงไอ้ขี้เกียจหมนกันน,นะต้องมาทากันได้แต่ตอนนี้ตั้งใจละเดี๋ยวถ้าทําแล้วอ่าสิ่งที่ผมปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นเลขมันเข้ามากขึ้นสนะมาชิกก็จะตามกัน เยอะขึ้นนะครับเค okay, เรามาดูตัวเลขของวันนี้กันนะครับตัวเลขวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สิบฤกจิกายนอย่างที่บอกไปยังใช้สูตรเดิมอยู่แต่ว่าอย่ายาเพิ่งอมองว่ามันไม่แม่นหรือว่ายัางไม่อยากลงตัวอะไรนะครับมันก็ยังมีสูตรที่ใช้มาหลายปีแล้วม,มันก็มีสถิติมันก็โอเคอยู่นะครับวันนี้ดาวจะเลิกเป็นดาวคาเล็กสามนะครับ ก็ดาวการเงินจะเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งแล้วก็ดาวพุธเลขสี่ก,ก็อืมดาวเจ้าเลิกวันนี้ครับก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะครับแล้วก็มีตําแหน่งที่เป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าบ้านด้วยฉะนั้นก็น่าจะมีพลังสูงพอสมควร อันนี้ยังต้องลงทุนหุ้นดิจิตอลอยู่นะครับว่นอาทิตย์พรุ่งนี้เราถึงจะได้ลงทุนหุ้นหลักซึ่งออกผลโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับของแต่ละประเทศนะครก็เขาคงจะไม่มานั่งล็อกเลขเพื่อการลงทุนะระบบลอตโต้นะเพราะว่าอย่างหุ้นเนี่ยผมติดตามอยู่ทุกวันเลยเพราะว่ายังมีลูกศิษย์ที่มาสมัยก่อน10กว่าปีแล้วก่อนทาง,งานตรงเนี้ ผมก็ทําเกี่ยวกับหนังสือหุ้นนะครับแล้วก็เปิดอบรมหุ้นฉะนั้นพอมาทําตรงนี้คนที่เคยรู้จักกันก็จะถามว่าแล้วดาวดาวอันนี้นะครับน้าลงทุนในชุดไหนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอคนใหม่ๆอ่นะนะครับที่ไม่ได้รู้จักกันเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดาวเขาเชื่อเรื่องข้อมูลในตลาดมากกว่าแต่ถ้าคนที่เคยตามกันมาเขาก็จะถามเป็นข้อมูลนะครับ บางทีถ้าบอกไปถูกว่าหุ้นตัวนี้นะครับอนาคตดีก็ได้ค่ากาแฟบ้างในบ้างนะครับว่างไปนะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยผมว่าเล่นง่ายกว่าเล่นหวยเยอะเราเสียเปรียบจะมือเยอะนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสถูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตหุ้นเนี่ยผมให้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตอีกแต่ว่ามันเล่นยากตรงที่เราไม่ได้มีเงินซื้อนี่เรามีเงินหลักแสนเราซื้อมาเราได้นิดเดียวเพราะเราถือนานไม่ได้ ถือนานนะเราไม่ได้มีเงินเย็นขนาดนั้นนะถือยาวๆไปรอมันขึ้นอ่ะนะเราก็มีเงินเยอะถ้าเรามีหลักแสนเราอยากได้แสนห้าสองแสนเนะี่ยพอมันขึ้นเราต้องรีบนะครับคัดลอดขายมันทํากําไรระยะสั้นแต่บางทีเราก็เมาเราเป็นเมาอนะ่ะฮะเราคิดว่าตัวคนอื่นเขาบอกว่ามันดีเห็นังหวะมันดีที่แท้เขาทําภาพเพื่อจะหลอกให้เราซื้อซื้อ,อปุ๊บตกเลยนะมันก็หมดนะทุนเรามัน มันน้อยอ่ะนะครับดังน,นั้นมันก็เหมาะสําหรับคนที่มีเงินเย็นมีเงินเย็นไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะเงินที่เราไม่ได้เดือดร้อนอ่ะเอาไปแช่แล้วกินดอกเบี้ยมันไม่คุ้มเราก็เอามาลงทุนลงทุนก็ทิ้งไปเลยซื้อมีเงี้ยเอาเงินไปทิ้งนะครับซื้อทิ้งไว้ก็คือซื้อแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ซื้อลืมไปเลยถึงเวลาสองปีสามปีห้าปีมันนึกขึ้นได้เหมือนประกันชีวิตนะอา้าวเฮ้ยอยู่ๆมันขึ้นมาสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ย นะครับมันเหมาะกันแบบนั้นดังนั้นเราก็เอามาอยู่กันเนี่ยดีนะฮะคนคนอันนี้ก็เป็นตัวการเก่าๆเก่าแล้วสมัยก่อนคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นหวยแต่จริงแล้วคนที่รวยๆเดี๋ยวนี้มาเล่นหวยก็เยอะนะครับเพราะว่ามันมันก็บางทีเขาวิ่งเนี่ยผมก็รู้จักบางคนบอกว่าเด่นดาวอะไรวันนี้เห็นบอกว่าตัวเดียวเนี่ย มันแทงง่ายหาคนที่วางเลขตัวเดียวแม่นๆนะวิ่งวิ่งไปตัวหนึ่งก็ได้แค่สามเท่าสามจุดสองสี่จุดสองแต่มันถูกง่ายมันก็แต่เรามาวิ่งตัวละร้อยตัวละสองร้อยมันไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่พอกินอนะ่ะเขาเลยไม่ค่อยวิ่งกันนะพวกเรานะครับวันนี้เจาะไปนะครับอ่ารูดก่อนนะครับวันนี้เรารูดสองตัวนะครับรูดสามกับรูดหนึ่ง นะครับรูดสามกับรูดหนึ่งเจาะที่สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะครับสามตัวก็คือสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดครับส่วนโชคลาบวันนี้เราเอาทั้งชุดเลยสองตัวเนี้ยไปรูดที่ฮาหนอยนะครับหนึ่งกับสี่นะครับนู่สองตัวนะเจาะก็คือสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสามตัวสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเราไม่ต้องคิดเยอะเลย ครสองตัวมันจะได้กำไรไมหมนูวนนี้นั่นสองตัวให้มันถูกก่อนนะนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นเจาะสามคู่ห้าคู่นะก็ะผมฟังผมก็เคยถามหลายคนว่าทำไมว่าเจาะมันถูกยากอย่างเล่นอก็ตั้งใจแล้วอาจารย์วันนี้เตรียมเงินไว้สองร้อยนะครับก็จะแทงไปสามคู่สี่คู่เสียก็หมดก็ก็ยอม ก็ถือว่าลุ้นแล้วไม่เข้าแต่ถ้าสามสี่คู่มาก็อวันนี้ก็ยิ้มเอาวันนี้ได้นะอ่ะวันนี้ได้ะมีคนแทงได้นี่พรุ่งนี้โดนนะใครมันไปเจาะสี่คู่เข้าทุกวันล่ะแล้วยิ่งวันเนี้ยอย่างดูสิห้า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 หกเก้าเก้าอย่างนี้สามอย่างเงี้ยเก้าสามหกสามอย่างเงี้ยลูกมีสังเกตดีๆมันออกเลขที่เคยออกไปแล้วซึ่งเราไม่ไม่ซื้อหรอก เราเล่นสี่คู่เราก็ไม่เล่นคู่ของที่มันออกเมื่อวานเมื่อวันศืลเนของเมื่อวานเมื่อวานก่อนออกศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมาอีกอีศูนย์ศูนย์เนี่ยผมควรนะเมื่อก่อนผมให้ผมบอกไปบอกลูกศิลย์ใครซื้อศูนย์ศูนย์รับไปเลยมันไม่ออกหรอกโดนเต็มเต็มเลยผมไม่ชอบเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขไม่เป็นมงคลจะมือมันรู้จะหลดคนไทยเลขศูนย์ไม่ชอบใช่ไหมออกศูนย์กินซะเลยดังนั้น เราต้องไปเดาใหญ่ยืายามือว่าเขารู้เราไม่ชอบอะไรเขาชอบออกซ้าเพราะเขารู้ว่าเราไม่ชอบแทงเลขที่ออกไปแล้วเราก็ต้องไปเอาเลขย้อนเก็ตกลับไปกินเขาอีกพราะฉะนั้นบางทีไม่ใช่หลักวงล้อเสี่ยงโชคนะครับหมุนเอากันตรงไปตรงมานะถึงศูนย์ออกไปแล้วหมุนอีกทีออกนะครับ เลขอื่นแล้วเพราะว่ามันไม่ไปตกที่เดิมอันนี้หมุนที่ไรก็ซ้ําซ้ํานี่มันใช่ที่ไหนนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็อเด่นนะครับเลขเด่นของเราก็จะเป็นเลขดาวอาทิตย์นะครับที่มีพลังวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ดาวพูดเลขสี่เนี่ยคือดาวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับออนไลน์บวกกับดาวอังคารนะครับ เลิกข้ามท้องถินถ่นข้ามถิ่นห้ามแดนวันนี้มันก็ฮานอยเนี่ยข้ามถิ่นชัดๆเลยวันนี้วันที่ก็ขอให้มีกําไรเพื่อที่จะได้เอากําไรไปอัดหุ้นหลักพรุ่งนี้กันตั้งแต่เช้าเลยนี่จีนห่างเส็งแล้วพรุ่งนี้นะครับหลังจากฮานอยจบแล้วยังมีลาวพัฒนาให้เรากเก็บเกี่ยวลาวพัฒนานะครับสองวดนหรือสามวดติดแล้วนะที่ผมเข้า ก็มันจัน์นี้น่าจะทํากําไรเราพัฒนา,นานได้อีกนะเลขกําลังไหลนะครับก่อนที่จะไปดูเลขผังของอาจารย์โอวิศณุนะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับกระจกเลขสำรับโชคนะครัแปดปีนะที่ผมทํามาเนี่ยมาที่หลายท่านก็นําไปนะครับเช่าเพื่อที่จะเป็นตัวเสริมโชคลาภแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่น นะครับติดที่บ้านติดที่ห้องกรนะจกเนี่ยถ้าคุณไม่เอามันมาปานะแล้วคุณติดมีดไม่ให้มันหล่นมาแตกนะนะครับลมพัดแล้วพัดอีกเนี่ยนะครับผมว่าอย่าว่าแต่สิบปีเลยนะนะลมนะครับไม่ใช่ดินหรือน้ําที่จะทําให้ก่อนได้นะครับนั้นอยู่ได้นานมากนะครับบ้านผมเนี่ยย้ายมาน่าจะสิบปีอัพนิดนิดนะอ่ะสิบเลขกุมกุมสิบปีแต่ไมก่อนเจ้าของบ้านเขาติดเสือคาบดาบเป็นกระจกไว ยังอยู่เลยครับดังนั้นกระจกเนี่ยนะแผ่นละร้อยอีกสิบปีนะครับหลักการถ้าเกิดจะทําเป็นธุรกิจนะครับถ้าคุณทําอะไรที่ขายของอะไรที่มันไม่ใช่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยคุณจะขายเขาอีกสิบปีร้อยหนึ่งนี่ยนะครับไม่มีใครทําแต่เราไม่ได้ไปมองแบบนั้นอันนี้คือต้องอยู่นานๆนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงนะครับเสริมนะครับ ก็เคยไปเรียนมานิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับเรื่องห่วงจุ้ยนะครับเรื่องของอหลักของโหราศาสตร์จีนหยินหยางเราก็นะครับไปเรียนชัยภูมิของอทางด้านของไทยมาด้วยในเรื่องของการจัดบ้านมุมบ้านก็มีส่วนคล้ายกันนะครับต่างกันที่พวกท่าของคุณจีนเขาจะมีดินน้ำลมไฟไม้ทอง องค์จุ้ยก็เพื่อน่พวกเกี่ยวกับพุ๊ถามกับลมจุดที่ตั้งนะครับของเราก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับทิศนะครับเอาทักษะมาจับกันนั้นพวกนี้คุณปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว,ว่ามูนะมูมาจากมูเตลูจากต่างประเทศนี่มันก็อย่างที่บอกไปนะความเชื่อมันมีเปร้อยๆปีแล้วคุณบอกไม่เชื่ออย่างงมงายแต่เวลาเรามีปัญหาปุ๊บนี่เราคนแรกเนี่ยนะครับนะครับไปไหว้พระสวดมนต์หาหมอดู นะครับแม้แต่พระสงฆ์ที่ไม่มีกิจทางนี้เนี่ยผมไม่ตัวนะล้้ผมจะคนหนึ่งละนะครับไปหาพระพระก็ทั้งไม้ทั้งอ่าสมัยก่อนนะครับแม้แต่ตอนนี้ผามก็ใช้นะครับที่เขาใช้ไม้ตอกมัดมันมัดมาแล้วก็เอาไว้ปะพรมน้มํามนต์นะครับก็บอกเคาะหัวให้หน่อยนะก็เกิดว่ามีทุกข์มากนะมีหนี้มากก็เคาะแรงๆหน่อยจริงๆแล้วมันมันก็เป็นเรื่องที่มันมันเป็น เขาเรียกวัฒนธรรมท้องถิ่นะที่มันเรามีมานานแล้วแต่พอเราไม่เชื่อเราก็อ้างว่าหมอดูหมอเดาไปเรื่องงมงานจริงแล้วเป็นสถิตินะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกระจกอกมีบางคนเริ่มมีโชคปุ๊บก็ดีใจนะครับจากบอกว่าโอเคถ้าไม่มีงบจริงๆเลยอะคุณแบบเอกัดฟันจริงๆเลยนะซื้อใบบานหนึ่งแล้วบอเอาบานนี้ก่อนไปติดหน้าบ้านนะแต่ตอนนี้ผมบอก เอาไปสองบาเลยติดหน้าบ้านกับหน้าห้องน้ํามีโชคเสร็จคุณเอาเงินไปใช้หมดเลยเอาเงินก็ออกไปอีกงั้นคุณไปติดกันไว้ที่การเงินอีกเป็นสองบารแล้วดีใจนะครับผมเนี่ยเป็นคนนะครับดูรายชื่อบางทีผมไปส่งเองด้วยนะงั้นผมจะเห็นเลยเอา้าคนนี้ชื่อซ้าเนี่ยส่งผิดเปล่าอเออพราะสมัยก่อนผมมาส่งซ้ําประจําอ๋อก็สั่งเพิ่มเข้ามาดีใจแสดงว่าเขามีโชคนะเนี่ยก็สั่งอีกสามสามก็ไปติดนะครับเพิ่มจากหน้าบ้านห้องน้ํามาไปติด ที่ห้องทํางานนะครับห้องครัวนะที่ผมบอกเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็ห้องนอนความรักติดที่เสานะครับผมก็ถามนะรายถามเราก็เลยบอกว่าอายุดูจากอายุนะเพราะว่าบอกส่งวันเดอนปีเกิดมาอายุอย่างนี้ยังทํางานอยู่เหรอนะครับคุณป้าคุณพี่อ๋อในบ้านเขาตอบดีนะครับในบ้านเขาก็มีลูกหลานนะครับฉังนั้นก็บ้าน คือูนย์รวมมันเป็นพันธุพันธุก็คือครอบครัวเพระนั้นการที่เขานะครับติดที่บ้านไม่ใช่ที่ตัวเขาคนเดียวนะครับมันคือครอบครัวของเขาลูกหลานที่อาศัยพึ่งนะครับอ่าในโพธิสมภารคือในครอบครัวนะครับในบ้านที่เป็นสถานที่รวมของสายเลือดของเขาทุกคนที่อยู่ในหลังนั้นจะได้เติบโตจเจริญไปด้วยกันนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ออกกําลังกายที่สวนสาธารณะ เจอยามนะครับก็ทักทายซื้อไปห้าแผ่นบอกเอาตัวเขาเองก็มีลูกที่จะไปสมัครงานเขาก็ไปติดห้องครัวเพื่อก็อยากให้ลูกได้งานที่ดีมีความมั่นคงอ่ะก็ยังยังไปออกกําลังกายยังไม่ได้เจอเขานะถ้าเจอจะถามว่าแล้วลูกได้งานป่ะนะแล้วเป็นไงบ้างได้งานอะไร,นะรอันเนี้ยมันมันก็อยู่ที่เราจะเชื่อศรัทธาหรือเปล่าเอาไปนะครับ ล่าสุดคนเดิมนี่ไม่ได้โมนะเขาสั่งมาเพิ่มอีกนะผมก็คุยกับแฟนละ้วเขาก็ยังมีจุดที่ติดเพิ่มอย่างที่ผมบอกมีเสาในบ้านมีที่พื้นนะครับจะทําให้หมันเขาบอกไม่น่าจะใช่เขาอาจจะสั่งให้กับญาติคนอื่นก็ได้พอดีเราบอกต่อเออผมก็ลืมคิดไปน่าจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเราบานเดียวมีอย่างครับหวังจะได้แล้วได้โชคไปหลายวันหล,หลายครั้งอ่ะ ไม่ได้บังคับให้สั่งนะแต่บอกต้องมีนะครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยเลขมันออกสองนอยสองนอยอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นสามนอยสี่นอยแล้วก็สี่นอยไปปิดตัวที่ห้ากันที่ลาวเพราะว่าผมเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดนะแล้วเรื่องของพลังจิตด้วยทุกคนมีพลังจิตะจะมีพลังจิตที่มีพาลังมากน้อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราปฏิบัติอยู่ที่ติดเรามั่นคงแค่ไหนถ้าเรา นึกถึงเรื่องอะไรพร้อมๆกันตรงจิตด้วยมีพลังที่เรายึดมั่นในเรื่องเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความสําเร็จได้คุณจะเสี่ยงตัวเลขแล้วจะเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งที่เขาร่ารวยนั่นหมายถึงว่าเขาต้องนะได้เป็นส่วนใหญ่่วนฝั่งเราเนี่ยนะครับกระจกบานหนึ่งยังเช่ากันลําบากสองบานเช่าลําบากเนี่ยเราก็ต้องขัดทุนเกิดเป็นส่วนใหญ่นั้นเราต้องช่วยกันทุกๆท,ท,ทางนะครับ มาต่อที่ผังอาจารย์โอนะครับโอเคเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าสนใจสต็อคอร์เซนเตอร์นะครับผังอาจารย์โอวิศณุนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยนะครับเด่นสามรองสี่เจาะสามห้าสองแปดสี่สามเจ็ดศูนย์นะครับดูที่ผังที่ขึ้นหน้ามือถือเราได้เลยนะครับฮานอยปกติเด่นหนึ่งรองห้าเจาะสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าแปดห้านะครับ ฮานอยวี p เด่น8ปรอง2องขอโทษนะครับเด่น8ปรอง3 3นี่ก็เป็นดาวเจ้าเลิกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ของฮานอยพิเศษก็มี3ด้วยนะครับแล้วก็เด่นของฮานอยปกติมี1ด้วยนะครับก็พูด,ดง่ายก็คือมีตัวเลขดาวที่มีพลังเหมือนกันนะครับฮานอย v i p นะครับเด่น8รอง3เจาะสามแ องสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ได้พูดคุยกับนะครับสมาชิกดีใจนะครับสมัยที่ผมจัดเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วเริ่มกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าธันวาจะเต็มสตีมเพราะว่ากันยาวผมไม่จัดเพราะว่าจัดไปก็แห้วดาวผมมันตกอยู่ตอนนี้พอเริ่มพระราหูย้ายผมเริ่มจัดละพฤจิการเริ่มเวิร์กแล้วแล้วธันวาจัดเต็มเลยนะครับก็ ทำให้เห็นว่ามีคนดูวันละพันตลอดเลยนะครับไม่ได้คิดว่าน้อยนะแต่คิดว่าเฮ้ยพันหนึ่งเนี่ยคนที่ดูซ้ำๆในเอฟซเราชัดๆเนี่ยคนที่ลงทุนรายวันสม่ําเสมอแน่ๆนะมาฟังในไลน์เราก็ส่งแล้วอ่ะทําไมก็ถึงเข้ามาฟังออกเขาชอบฟังเราอธิบายดาววันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับวันอาทิตย์มันพักผ่อนเรามาคุยกันเยอะๆกันสักวันนึงเพราะว่า ทำงานมันทุกท่านทำงานมาเหนื่อยนะครับจันถึงเสาร์แล้ววันนี้คิวๆิวก็คุยน่องคุยนี่เพิ่มข้อมูลวันจันถึงสุกง,งานเยอะรีบขับรถวุ่นวายอาคุยมากๆเดี๋ยวขับรถก็งหงุดหงิดแล้วนะรถติดมาฟังยืดยาดอยากจะมันไม่ชิวแล้วเดี๋ยวมันเครียดกันไปเปล่านะครับวันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยกันเยอะขึ้นนะครับก็หลายท่านอาจจะนึกในใจว่า เราไม่ได้ทํางานเราอยู่บ้านบางคนก็เป็นแม่บ้านนะครับเช้าตื่นมาหกโมงเนี่ยผมเปิดดูเลยนะผมตื่นเช้านะสี่ห้ากว่าผมก็ตื่นละหกโมงผมก็เปิดดูละปึ้งมีคนดูดีดีดีด,ด,ดีอ่แสดงว่ามีคนตื่นเช้าเหมือนเราเหมือนกันนะนั่นแสดงว่ากําลังจะออกไปทํางานหรือตื่นละไวผมเนี่ยเลยว่าหกสิบอัพเนี่ยมีคนดูเยอะนะช่องผมเนี่ยไวผมเนี่ยผมห้าสิบกว่าจะหกสิบ เขาก็จะเขาเรียกอะไรนะเคยชินละเช้ามาต้องตื่นตื่นปุ๊บถ้าเขาเป็นแฟนแลับเราเขาจะเปิดดูนะยก็ดีใจนะครับเช้ามาหนึ่งชั่วโมงแรกสองสามร้อยคนเข้ามาดูนะถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยถึงห้าร้อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องรีบนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนเตรียมเข้าที่ทํางานนะครับฟังไม่ถนัดทนนีก็ พอเข้าไปถึงที่ทางานนั่งถ้าพักเคลียร์งานนั่งอยู่ๆใส่หูฟังเปิดฟังแล้วเดี๋ยวจะไปลงทุนนะคนก็เริ่มเข้ามาช่วงนั้นอีกหลายร้อยคนนะผมก็ดูพฤติกรรมของคนตามผมเหมือนกันวันละพันวันละพันทุกวันก็เป็นคนตามเราจริงๆแค่นั้นเราก็ต้องเตรียมลุยข้อมูลที่เต็มที่ละแล้วตอนนี้ก็ขยับไปนะครับวันละสองพันเพิ่มมาอีกพันหนึ่งละตัวเลขเราเข้าเขาก็เริ่มจะมั่นใจขึ้น วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่ยี่ห้ายี่หก็อาทิตย์หน้าแล้วนะครับถ้ามีโชคมีลาบอีกสอาวันนี้ก็ร่วมทําบุญกันได้นะครับทําแล้วทําอีกได้นะครับความดีนะครับไม่ใช่ทำปีละครั้งเราทําได้ทุกครั้งที่เรามีความพร้อมทําบุญนะครับอย่าเลือกนะครับ ว่าเราทําไปแล้วหรือยังถ้าเรามีความพร้อมมีกําลังเราก็ทําตามกําลังของเราผมชอบดูหนังนะครับก็เคยมีสมัยก่อนพี่ปุ๊บจุราศอย่างเงี้ยเด็กๆผมชอบดูเดี๋ยวจะได้นะ่าจะกลับมาอีกนะมันเด็กคนรุ่นใหม่จะได้ดูกันนะครับพญายมก็ถามว่าเป็นอะไรตายมานะครับถึงตอนนั้นก็สุวรรณเปิดดูบัญชีนะไปดูบัญชีบุญนะนะครับโอ้โหมีแค่นี้เลยเหรอผมไปย้อนดูถึงขั้นที่ไปยิงนกนู่นนี่นั่น ถึงตอนนั้นเราอาจจะนึกในใจรู้งี้ต่ออาจารย์ชาญชวนทําบุญน่าจะทําเพิ่มอีกสักหน่อยนะพอถึงเวลาแล้วบุญเราน้อยไปคิดทําตอนนั้นมันก็ช้าแล้วนะครับแต่ทําบุญอย่าทําให้เราเดือดร้อนนะครับถ้าเรามีไรายได้ทุกทุกทางโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคนะครับมีไรายได้แล้วต้องแบ่งไปทําบุญของเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าปอร์เซ็นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า พวกนี้เป็นเงินร้อนผมว่าเจอมาแล้วได้มาไม่ทําบุญก็หมดนะครับมาไวไปไวโอนไวนะครับนะรบางทีเราก็อาจจะต้องเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับคุณอาจจะมองว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าทําบุญไปแล้วมันเห็นแน่ๆแล้วว่าใช้เงินแต่เชื่อไหมผมก็ไม่เชื่อเมันนะผมทําบุญไปเ,เงินก็กลับเฉยเลยทั้งที่เราต้องฟักออกไปชัดๆนะครับอันนก็ยี่สิบห้ายี่ิบหกนะครับยังมีเวลาอาทิตย์หน้านะ สนใจที่จะร่วมบุญกันก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ฝากไว้ด้วยนะครับเข้ากลุ่มรัฐบาลรายวันนะครับนะครับแล้วก็เดือนหน้าคนที่เข้ากลุ่มก็จะได้ความเป็นพิเศษแน่นอนทั้งผังรูปแบบที่ผมจะอัปเดตข้อมูลที่ผมจะเพิ่มให้ผมมีเวลาเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยผมทิ้งงานที่ไร้สาระไปหลายอย่างนะครับปี6กเจ็ดเนี่ยตั้งใจจะกลับมาทาเหมือนปีแรกๆที่ผมทุ่มเทแล้วผลงานมันดีมากๆเลยนะครับ ผมจะกลับมาเต็มที่นะครับกับการวิเคราะห์ตัวเลขที่ผมนะครับได้เรียนมาแล้วก็ได้มีประสบการณ์มาสนใจก็เข้ากลุ่มรอไว้ได้เลยนะครับติดต่อคอนเทนเตอร์นะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ทั้งหลายวันนะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับยังไงวันนี้ก็คุยกันโอ้โหใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับรก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เราฟังจนจบแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกัน พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับพรุ่งนี้มีหุ้นนะครับคึกคักเต็มตลาดเลยก็ขอให้วันนี้มีไรายได้กันเยอะพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องเครียดเอากาไรไปทํากําไรนะครับไปต่อก,กํนะาไรกันนะครับนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ